วันนี้เป็นการผมประชุมครั้งใหญ่ที่เราจะเริ่มการประกันคุณภาพถ้าเรียกเป็นรอบก็คือรอบที่4นะครับซึ่งน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะทีเดียวนะครับทีนี้เวลาเราปรับเปลี่ยนใหญ่กับองค์กรซึ่งทำเรื่องการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลามากเรามีหน่วยงานซึ่งจัดการศึกษาเยอะมากนะครับไม่ได้เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านก็มาร่วมด้วยกระทรวงอื่นอีกหลายกระทรวงเลยนะครับซึ่งจัดการศึกษานะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและก็วิธีการทำงานร่วมกันพอสมควรก็คงจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้คิดว่ายากนะครับเพราะมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติในสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าถามผมมากเลยนะครับเรามีกฎกระทรวงใหม่ซึ่งประกาศใช้แล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์2561เนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูในราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวงนี้มันนะฮะมีการยกเลิกไปของเก่านะครับแล้วก็ปรับปรุงใหม่ถ้าท่านไปเทียบดูเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะนะครับผมมีความรู้สึกส่วนตัวเองว่ากฎกระทรวงอันนี้เขียนดีเพราะว่ากระชับท่านไปอ่านของเก่ารายละเอียดเยอะไปหมดเลยเวลาผมอ่านอะไรซึ่งรายละเอียดเยอะนี่ผมก็ไม่แน่ใจมันดีจริงหรือเปล่าเราชอบไปเขียนเยอะจนมีดีเทลเยอะไปหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าบางครั้งมันไม่ได้ดีจริงนะครับท่านลองดูเราเป็นมนุษย์นะมีอินเทลเจนซ์นะการที่เรามาถูกกำกับทุกขั้นตอนของการทำงานละเอียดเยอะไปหมดเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นผลดีกับพวกเรานะครับเพราะการทำงานมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เป็นระยะอยู่แล้วการเขียนกฎหมายก็ดีมันต้องไม่รัดรึงมากเกินไปมันต้องมีความยืดหยุ่นกฎกระทรวงใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับสั้นมากถ้าท่านไปอ่านดูนะครับผมคิดว่าเขาแจกให้ท่านนะครับมันมี5ข้อเองของเก่ามีเป็นปึกถ้าท่านไปอ่านดูรายละเอียดเยอะไปหมดผมเข้าใจว่าอันนั้นเหมาะกับหุ่นยนต์มากกว่าเหมาะกับมนุษย์ถ้าเขียนอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะพวกเราเองทำไปก็ต้องพัฒนาไปนะครับอันนี้เป็นความต่างมันเขียนไว้กระทัดกระชับแต่ถ้าท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันก็ดำเนินการได้เป็นธรรมชาตินะครับวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนผมก็เชื่อเราก็คิดตรงกันเราทำงานคือเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือภาษาไทยคำว่าประกันเนี่ยมันถือไม่ค่อยดีนะจริงๆมันเป็น assurance นะครับไม่ใช่ insurance แต่มันใช้ภาษาไทยเป็นการประกันคุณภาพเหมือนบริษัทประกันชีวิตมันไม่ใช่นะครับบางทีมันเป็น quality assurance ว่าระบบนี้จะทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ยังไงว่าการศึกษาเราดีถ้าเราจะไปทำเรื่อง assurance กับสถานศึกษาก็ต้องเชื่อมั่นเป็นความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาอันนี้ดีนะครับแล้วการประกันก็ควรจะมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการพัฒนาการศึกษาประเด็นนี้ดูจะพูดกันบ่อยจะมีความสำคัญนะครับถ้าเราไม่มุ่งประเด็นให้ดีเรามักจะหลงไปทำจนกระทั่งมันกระบวนการกลายเป็นสอบได้สอบตกมีการติวกันล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะโดยประโยชน์เกิดขึ้นน้อยเพราะเราไม่ได้มองจริงเราต้องพัฒนาคุณภาพเป็นหลักอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาเลยผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหน่อยก่อนผมจะมาเชื่อมงานรัฐบาลจุดนี้ผมก็เคยบริหารสถานศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเป็นหมอนะครับก็บริหารทั้งสองส่วนบริหารทั้งส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยคือคณะแพทยศาสตร์แล้วก็เคยเป็นบริหารส่วนโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่านอาจจะรู้จักโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่2ของประเทศนะครับเขามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทั้ง2หน่วยงานเลยนะแล้วผมเองนั่งเป็นหัวเรืออยู่ทั้งคู่นะครับจะเห็นความแตกต่างเยอะมากเลยในการทำงานบัดหลังมีโอกาสจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้คงไม่มีเวลานะครับโรงพยาบาลนี่เขาพูดเรื่องพัฒนาคุณภาพเป็นหลักนะครับแต่ approach ทางการศึกษานี่จะต่างกันเยอะผมเคยดูแลงานวิชาการของคณะแพทย์จนต้องมาเป็นคณะบดีก็เห็นพัฒนาการเยอะพอสมควรในส่วนมหาวิทยาลัยสมัยก่อนเวลาพูดว่ามีคนจะมาตรวจเนี่ยอาจารย์ในคณะผมเนี่ยไม่มีใครยิ้มเลยนี่มันเป็นความจริงจริงๆนะเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นภาระอีกแล้วต้องเตรียมอะไรอีกแล้วเตรียมเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่ความจริงที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอุดมศึกษาได้พัฒนาไปเยอะมากดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกันแล้วนะครับมันสะท้อนความจริงมากนะกับการที่เขาไม่ยิ้มแย้มไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสิ่งที่เขาอยากทำท่านลองดูนะเราอยากจะพัฒนาคุณภาพเราไปบอกเราจะไปตรวจสารสารพัฒนาคุณภาพแต่สารศึกษาเนี่ยไม่เคยอยากให้ท่านมาตรวจถ้าไม่จำเป็นไม่ถูกกติกาบังคับว่าต้องมารอบนั้นรอบนี้ก็ไม่เคยอยากทำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะถ้ามองแล้วว่าเราไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ประโยชน์ครูได้ประโยชน์มันไม่ควรจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดในสังคมขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งอันนี้เป็นสิ่งซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในวันนี้เพื่อหวังว่าเราทำงานแล้วเราจะทำงานไปสอดคล้องกันนะครับผมไม่ได้กล่าวตำหนิที่ผ่านมาใครทำผิดทำถูกแต่มันจะท้อนบริบทจริงๆของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งผมว่าเราต้องแก้เพราะว่าการเรื่องพัฒนาคุณภาพศึกษามันก็เป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องของกระทรวงหรือคนที่จัดการศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของสมส.อย่างเดียวหรือไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนทุกคนเกี่ยวข้องหมดแต่เราพูดว่าทุกคนเกี่ยวข้องหมดมันต้องมีคนที่เป็นหลักในแต่ละเรื่องบทบาทของคนแต่ละส่วนจะหนักทางด้านไหนนะครับไม่งั้นมันก็คงจะทำไม่ได้นะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดว่ากฎกระทรวงที่ประกาศใหม่เราจะช่วยกันทำงานยังไงนะครับผมต้องบอกว่าช่วยกันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงในกระทรวงศึกษากระทรวงอื่นสถานศึกษานะครับมันลงไปถึงครูลงถึงผู้ปกครองและชุมชนด้วยท่านดูดีๆนะครับแล้วก็หน่วยงานอย่างเช่นสมส.ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน่วยงานภายนอกมีกฎหมายของสมส.เองนะครับมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งเพิ่งประกาศใหม่ไม่นานนี้นะครับซึ่งอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในตอนนี้นะครับน้ำจริงท่านรัฐมนตรีท่านก็พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าก็พูดให้ดูอีกสักหน่อยนะครับเราจะเข้าไปประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพนะครับของสถานศึกษาเราจะตรวจตามไหนก็ตรวจตามมาตรฐานอันนี้มันเป็นเวิร์ดดิ้งที่ผมเอามาจากกฎกระทรวงนะครับที่เขียนไว้มาตรฐานการศึกษาซึ่งประกาศไปหมดแล้วนะครับอุดมศึกษาออกไปแล้วอาชีวะออกไปแล้วแล้วก็เมื่อสัปดาห์นี้ของพื้นฐานได้ออกไปแล้วนะครับก็มีความสำคัญท่านต้องมีกรอบไม่งั้นคนทำงานจะทำยากอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่มาตรฐานที่เรากำหนดจะเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ผมหลังอ่านมาตรฐานแล้วมันคงจะต้องมีกระบวนการปรับปรุงอีกเป็นระยะเพื่อจะรีไฟล์ให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อจะให้มีความเข้าใจตรงกันคือเราเขียนอะไรกว้างๆเนี่ยสิ่งที่ดีคือมันขยับง่ายปรับปรุงง่ายแต่มันก็มีข้อจำกัดคือถ้าความเข้าใจไม่ตรงกันการที่เราไปเขียนอะไรละเอียดก็บอกว่าจะได้เข้าใจเหมือนกันแต่มันกลับกันคือจะปรับปรุงอะไรก็ยากมากนะครับแต่ละระดับแต่ละประเภทที่ท่านคงทราบมั้งครับอย่างเช่นเรามีทั้งโรงเรียนที่เป็นการศึกษาพื้นฐานนะครับเรามีอาชีวะเรามีของอุดมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในกลุ่มเขาก็มีเป็นระดับเช่นโรงเรียนก็มีประถมมีมัธยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ต้องประกาศโดยท่านรัฐมนตรีตามกฎหมายซึ่งประกาศไปเรียบร้อยแล้วท่านน่าจะเข้าไปดูหน่อยในส่วนของท่านว่าเป็นยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้ท่านคงต้องช่วยเราเยอะในฐานะที่ทำงานแล้วจริงๆมันควรจะต้องปรับปรุงอะไรอีกนะครับเพราะความจริงตอนที่เราคิดเราก็ว่าคิดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับฉะนั้นผมว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันคือเวลาใช้เทอมภาษาไทยผมไม่ค่อยชอบในคำว่าประกันแล้วมันแปลกๆนะครับแต่จริงๆมันคือมันไม่รู้จะก็ไม่มีคำอื่นเลยนะทั้งที่มันเป็นแอชชูรันนะครับเชิญต่อครับจะเห็นว่าเขาเขียนไม่ชัดนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนามันจะเกิดพัฒนาได้ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำแล้วมีความสุขนะผมต้องพูดอย่างนั้นนี่ผมพูดตรงเลยนะถ้าบอกว่าเริ่มทำกับคุณภาพแล้วก็รู้สึกเป็นภาระโรงเรียนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นภาระไม่ค่อยเกิดประโยชน์คนไปตรวจก็รู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องทำนะครับผมว่ามันไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับจริงๆผมว่าจะทำไปทำไมก็ทำไปตามกติกาเองนะครับนั่นแปลว่าเราต้องสร้างความรู้สึกอันนี้ให้ได้แปลว่าต่อไปถ้าเผื่อเราจะทำประกันว่าภายในกระทรวงเองก็ต้องมั่นใจว่าสถานศึกษาเขาพร้อมที่จะทำแล้วมันเป็นธรรมชาติจากการทำงานของเขาถ้าท่านทำจนงานประกันภาคการศึกษาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเป็นงานเพิ่มเมื่อไหร่ต้องมาทำเติมจากงานที่ควรจะทำผมว่ามันจะไม่สำเร็จทุกที
ไอ้นี่ก็เพิ่มมาก็ที่มันเป็นภาระหมดนะครับมันต้องอยู่ในกระบวนการที่เขาทำงานจริงๆแล้วถ้าทำงานตามกรอบที่เราวางไว้มันถึงจะประสบความสำเร็จพูดง่ายแต่ไม่ใช่ทำง่ายผมมีประสบการณ์ดูแลคณะอยู่หลายปีดูแลโรงพยาบาลหลายก็เห็นชัดว่าไม่ใช่ง่ายทุกครั้งจะรู้สึกว่าเป็นยาขมมากในเวลาเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ยังรู้สึกอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะต้องมาอีกแล้วเหรอแล้วรอบนี้จะมาเมื่อไหร่ท่านเห็นไหมที่ต่างประเทศเขาบอกวันนี้พรุ่งนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ต้องการให้มีการเตรียมการเยอะเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ท่านทำอยู่แล้วเพียงแต่มาเวอร์รี่ไฟกันอีกหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับเราต้องมีคุณภาพแล้วก็มีเป้าประสงค์อันนี้ก็เป็นเทอมที่อยู่ในกฎหมายผมขอต่อไปหน่อยนะครับทีนี้กฎกระทรวงก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเองซึ่งเป็นการประกันคุณภาพภายในกฎกระทรวงนี้จะครอบคลุมทั้งภายในภายนอกนะครับท่านต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาของท่านด้วยนะครับในฐานะที่ท่านดูแลสถานศึกษาโดยอิงตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับนะครับและแต่ละประเภทซึ่งท่านตีท่านประกาศไปแล้วมันก็มีกรอบไว้ท่านอิงของส่วนกลางของพื้นฐานของอุดมของอาชีวะเป็นยังไงท่านก็ต้องใช้นั้นไปทำมาตรฐานของสถานศึกษาอันนี้สำคัญนะครับแปลว่าท่านมีความยืดหยุ่นเยอะมากในการทำงานอันนี้นะครับที่จะบอกว่าตัวเองเป็นยังไงมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเยอะว่าจะต้องฟิตตามที่เรากำหนดไปจากส่วนกลางว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับต่อไปเลยครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านพูดไปแล้วนะครับท่านต้องทำแผนพัฒนานี้ผมว่าท้าทายนะครับท้าทายแล้วเราอยากเห็นแผนที่มันเป็นรูปธรรมนะครับรูปธรรมจริงๆเราไม่อยากเห็นแนวคิดกว้างๆจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนามธรรมท่านสถานศึกษาเนี่ยต้องมีแนวคิดซึ่งตกผลึกได้ว่าจะทำอะไรบ้างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับถึงจะเกิดประโยชน์ไม่งั้นมันจะเกิดว่าดิ้งเหมือนเดิมท่านไปอ่านดูคล้ายๆกันหมดนะครับมันก็ถูกทุกที่นะครับแต่ถามว่าจะทำอะไรบ้างก็ต้องกลับไปคิดตันต่อยกันนะเพราะไม่ได้คิดไว้ว่าจะทำอะไรมันจะต่างกันมันเป็นอันที่เป็นนามธรรมซะเยอะแล้วก็ไม่ได้ผิดแต่มันจับต้องไม่ได้ว่าตรงจะทำอะไรบ้างก่อนหลังนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งอาจจะต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายท่านผู้บริหารสถานศึกษาแต่ทุกท่านนี่จะต้องรู้ว่าเราต้องให้เขามีแผนพัฒนาด้วยความจริงก็ทำอยู่แล้วนะครับโรงเรียนก็มีแผนอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะมันไม่ได้ถูกนำมาแอดอัพในการประกันคุณภาพมากนักแต่คราวนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะครับท่านรัฐมนตรีก็ยกตัวอย่างรายงานของประเทศทางสาธารณจักรเพราะท่านมีประสบการณ์เยอะแต่ความจริงทั่วโลกมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับคือมันต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษาเนอะอันนี้สำคัญท่านไปถามดูเพราะเขาเบื่อหน้าเพราะเขารู้สึกมันเป็นภาระกับเขาประโยชน์ก็ไม่ค่อยได้นะครับไม่เป็นภาระเขาเพราะนั้นตัวรายงานประเมินตนเองนะครับมันก็จะง่ายนั่นเป็นตัวอย่างที่รัฐมนตรียกให้เราดูนะครับแต่บอกแล้วเราจะไม่ได้มีฟอร์แมตกำหนดไปตายตัวว่าท่านจะทำยังไงนะครับวันนี้กลุ่มก็คงจะต้องช่วยกันคิดเยอะว่ามันจะมีกรอบอย่างไรนะครับแต่ท่านที่พูดมันก็เป็นคีย์สำคัญในเนื้อมันนะว่าตรงลงตอนนี้ให้เขาประเมินตนเองเขาก็จะบอกเราว่าเขาเป็นยังไงเป็นยังไงคือเขาอยู่ตรงจุดไหนนะจุดนี้คงยังไม่ได้จุดสูงสุดเขาแล้วเขาจะกล้าไปจุดที่สูงกว่าจะทำยังไงก็คือทำแผนตรงไปตรงมาเลยนะครับถึงว่ามันเป็นธรรมชาติมากท่านอยู่จุดนี้ท่านก็บอกว่าอยู่จุดนี้เพราะอะไรแล้วท่านจะกล้าไปอีกจุดหนึ่งได้ยังไงท่านก็บอกแผนมานะครับผมคิดว่ามันก็เหมือนกับการบริหารงานทั่วไปนะครับแล้วมันควรจะเรียบง่ายกว่าเดิมเยอะผมจริงๆเข้าใจรัฐมนตรีเพราะผมก็อ่านรายงานเยอะนะผมรายงานให้มาเป็นปึกๆเนี่ยนะเยอะๆนะเขียนเยอะๆนี่มันเป็นใจว่าคนเขียนมันยังไม่ค่อยมีคอนกรีตไอเดียตกผลึกพอที่จะเขียนให้มันสั้นได้ผมมีประสบการณ์ตรงอะผมต้องทำวิจัยสมัยก่อนเนี่ยผมก็เขียนบทคัดย่อท่านคนนึกออกใช่ไหมเวลาจะไปตีพิมพ์ในวารสารนะผมก็ส่งไปให้อาจารย์ช่วยดูอาจารย์ก็ตอบผมมาคำเดียวว่าทำให้มันสั้นกว่านี้ได้ปะ
ผมถามว่ามันก็ดีแล้วนะมันก็ครอบคลุมหมดเขียนเยอะดีอธิบายชัดเจนท่านก็บอกว่าวารสารก็มีหน้าให้แค่นี้ถ้าไม่สั้นกว่านี้ก็ไม่ต้องส่งไปตีพิมพ์กับเขามันไม่ได้แปลว่าผมต้องทำตามกรอบเพราะแต่มันเพลินเป็นกติกาที่กำหนดแล้วมันกลายว่าผมกลับมาทำให้มันสั้นลงได้แล้วมันกระทัดรัดได้ท่านก็ต้องพยายามทำแบบเดียวกันในรายงานนั้นนะครับแต่ของนี้มันต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนและเรียนรู้ผมเข้าใจว่าเราคงต้องมีการลงไปช่วยสถานศึกษาเยอะมากบทบาทของส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นส่วนนโยบายคือท่านรัฐมนตรีหรือผมหรือส่วนของกระทรวงซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติส่วนกลางจะต้องลงไปช่วยสถานศึกษาเยอะเราคงไม่ปล่อยท่านไปว่าท่านไปทำเอาเองตามใจชอบแล้วก็เป็นปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับผมขอตอบไปนะครับการศึกษาก็ต้องจัดให้มีการประเมินผลตรวจสอบภาพภายในอันนี้เป็นระบบภายในซึ่งท่านก็ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการติดตามผลการดำเนินการจะเห็นว่ามีคำว่าพัฒนาอยู่อีกแล้วนะครับเราทำเพื่อจะพัฒนาคุณภาพเราไม่ได้ทำเพื่อบอกคุณดีและคุณไม่ดีกระจกไม่ใช่นะครับแต่การจะบอกว่าคุณมีคุณภาพมันก็ต้องมีเกณฑ์บ้างคุณภาพคุณอยู่ตรงไหนต่อไปจะทำอย่างไรนะครับเชิญต่อไปครับกฎกระทรวงมันสั้นมากนะครับผมไม่ใช้เวลาไม่เยอะก็ท่านก็ต้องส่งรายงานนะครับเห็นว่าสถานศึกษามีบทบาทสำคัญอันนี้ดียังไงมันจะท้อนบริบทของสถานศึกษาโดยตรงที่ผ่านมาเนี่ยตอนเริ่มทำประกันการศึกษาเนี่ยปัญหาใหญ่นึงก็คือมันไม่ค่อยตรงบริบทเพราะว่าผู้ที่ออกแบบบางทีก็ไม่เข้าใจสถานศึกษาทั้งหมดนะครับอันนี้มันก็เกิดกระบวนการแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยนะครับจนกระทั่งผมยกอย่างผมอยู่ในโรงเรียนศึกษาผมก็เห็นว่ามันก็ดีขึ้นเยอะแต่ในระดับโรงเรียนนี่ผมก็จะว่ายังมีอุปสรรคอยู่เยอะในระดับโรงเรียนของเราสามประมาณเกือบ 50,000 นะ 30,000 กว่าโรงสปทเนี่ยนะครับแล้วยังมีของเอกชนอีกยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่เยอะนะงั้นอันนี้คงเป็นคีย์สำคัญจริงๆคีย์มันเริ่มที่ข้างล่างตอนนี้นะครับข้างบนช่วยกันคิดทำกรอบแล้วไปสนับสนุนท่านแต่คีย์มันเริ่มที่ข้างล่างที่ท่านต้องจะทำแบบประเมินตนเองท่านจะเขียนแบบประเมินตนเองได้เนี่ยท่านมีความเข้าใจสถานศึกษาท่านดีนะเพราะเราบอกว่าเราต้องการแบบเงินที่มันมีกว่าชับเนี่ยนะจะไม่ได้มีอะไรยืดยาวแล้วท่านก็มีเอกสารประกอบหลักฐานสนับสนุนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ท็อปดาวอย่างเดียวแล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราท็อปดาวผมไปเยี่ยมโรงเรียนของสปทพอสมควรท่านคงรู้ว่าเรามีปัญหาความแตกต่างเยอะมากเลยของสถานศึกษาปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทยคือมันมีความเหลื่อมล้ำเยอะนะครับแล้วมันเป็นจริงอ่ะผมไปดูโรงเรียนบนเกาะผมก็บอกโอ้เขาทำได้แค่นี้นี่เขาเก่งนะถ้าทำเรียกเกณฑ์ข้างมาพิเศษแบบเดิมเนี่ยผมว่าเขาไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่แต่เขาเก่งมากเลยเหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกให้เขาสลับไปบริหารโรงเรียนก็บอกเขาก็ทำได้แล้วน่าจะประสบความสำเร็จให้โรงเรียนบริหารที่เขาก็อาจจะประสบปัญหาเหมือนเขามันจะท้อนมันมีแฟกเตอร์อื่นเยอะมากที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นนะครับมันแปลว่าเราต้องรู้บริบทของเขาจริงเขารู้เขาจริงในความจริงตัวเขาเองรู้ดีที่สุดที่จะบอกเราว่าเขาเป็นยังไงแต่ไม่ได้แปลว่าจะทิ้งให้เขาอยู่อย่างเดิมเราก็ต้องพัฒนาเขาเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากข้างล่างอันนี้จะเป็นโฟกัสสำคัญมากที่จะให้การศึกษาเขียนรายงานประเมินตนเองนะครับเช่นต่อนะครับต้นสังกัดจะมีบทบาทหรือหน่วยงานกำกับนะครับมีบทบาทยังไงสำคัญนะครับท่านก็ต้องรับรายงานรายงานประเมินอันนี้ส่งมาที่ต้นสังกัดต้นสังกัดก็รับมาแล้วไม่ใช่ว่ารับมาแล้วส่งต่อเลยนะหน้าที่ต้นสังกัดยังจะต้องทำเพิ่มเช่นอ่านเสร็จแล้วมีประเด็นอื่นในการพัฒนาอีกไหมที่ท่านจะต้องรวบรวมประเด็นนี้ท่านต้องไปหามาจากสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับถ้าท่านไม่ทำที่ตรงนี้มุมมองมันจะแคบไปเยอะเลยท่านก็เพียงเนี้ยที่เป็นแมสเซนเจอร์เองนะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านรับมาเสร็จท่านจะไปส่งต่อให้คนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านเองจะต้องลงมาช่วยว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกที่ท่านจะต้องหาเพิ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนี้จะสำคัญเพราะว่าทิศทางหลายอย่างมันจะต้องไปในทางเดียวกันนะฮะนั้นผมฝากว่าอันนี้จะต้องทำอย่างดีเช่นกันนะครับในหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดอันนี้ก็เป็นงานสำคัญนะเพราะว่าท่านมีโรงเรียนในสังกัดเยอะมากในสถานศึกษา
ท่านก็ต้องวางแผนให้ดีว่าจะทำยังไงนะครับแต่มันจะถึงจะเกิดประโยชน์กับเขาจริงอ่ะในฐานะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบเขาอีกทีหนึ่งท่านก็ต้องมีมุมมองซึ่งกว้างกว่าสถานศึกษาเองโดยตรงผมต้องพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นอันที่จะต้องทำเพิ่มเยอะในส่วนที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดหรืองานในกำกับนะครับแล้วก็ส่งให้สำนักงานสำนักงานตัวแดงจริงตอนนี้ก็คือสมส.นั่นแหละแต่ในภาษากฎกระทรวงเขาเรียกสำนักงานแล้วก็เขียนว่านี่ก็คือสมส.นะครับจะเห็นว่ามันเชื่อมกันส่วนที่ประกันว่าภายในแล้วก็ส่งมาที่ต้นสังกัดต้นสังกัดรับรายงานเสร็จจะต้องรวบรวมประเด็นอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะส่งต่อให้สมส.รายงานตัวนี้ก็ถูกใช้ที่ให้สมส.ประกอบการดำเนินการด้วยนะครับสำนักงานสำนักงานซึ่งทำอยู่แล้วนะครับเขาต้องมาดูล่ะสิ่งที่ท่านเสนอมาในรายงานว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็ต้องไปประเมินสิ่งที่ท่านเขียนมาจากประเมินภายในนี่เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับมันดีนะมันบาลานซ์กันละกันเราบอกว่าตัวเราดีเนี่ยไม่พอนะเราบอกว่าตัวเราดีมีเหตุผลเยอะจริงๆอ่ะแต่ต้องให้คนอื่นบอกว่าเราดีด้วยนะอย่างนี้ดีถ้าเห็นตรงกันนี้มั่นใจได้ว่าอย่างนี้ดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสมส.ก็มีบทบาทสำคัญมากแต่เห็นบทบาทอันตรวจสอบใหม่มันจะสอดคล้องไปมากกับบทบาทของการประเมินภายในนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมส.จะต้องทำนะครับและท่านจะไปติดตามตรวจสอบคุณภาพก็เป็นภาระใหญ่ของสมส.เหมือนกันนะครับที่จะต้องช่วยกันนะครับกระทรวงก็พร้อมที่ทำงานร่วมกันกับสมส.นะครับเพราะว่าท่านจะต้องเทรนผู้ตรวจผมว่าผู้ตรวจเลยเป็นคีย์เลยนะครับถ้าคนไปตรวจคุณสมบัติต้องเดียวไม่พร้อมการพัฒนามันไม่เกิดปัญหาจะเกิดมากกว่ามันก็เกิดการทะเลาะกันไปมาอย่างนี้นะครับฝ่ายไปตรวจบอกฉันดีแล้วขอเราส่งคนมาเทรนทุกอย่างนั่นแหละฝ่ายตรวจบอกไม่รู้เรื่องเลยมาตรวจได้ยังไงมันก็จะเกิดแกลบอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหน้าที่ที่สมส.ต้องเตรียมเยอะผมคิดว่าท่านก็เตรียมแล้วนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผู้ตรวจซึ่งเข้าใจต้องเข้าใจไม่ใช่เพราะเข้าใจเรื่องการเรียนการสอนนะต้องเข้าใจเรื่องของบริบทของสถานศึกษาเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาถึงจะไปได้ดีเพราะถ้าท่านไปเห็นโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดท่านจะตกใจผมไปเยี่ยมโรงเรียนบนเกาะเขาบอกผมว่าอาจารย์ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีปีหนึ่งมีไฟฟ้าใช้ครึ่งปีจากโซลาร์เซลล์ผมก็ถามเลยเครื่องปั่นไฟที่ให้ไปเป็นไงมันก็เสียไปแล้วนะเราจะทำยังไงท่านลองนึกสภาพนะเขาทำเขาอยู่กันยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าอันนั้นแหละเป็นอันที่การประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยนะครับเพราะมันเป็นเครื่องหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพท่านเอาผลสุดท้ายมาแล้วก็มาดูเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญอันหนึ่งนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับสมส.ก็คงจะต้องทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วส่งรายงานกลับให้สองส่วนนะครับกลับให้สถานศึกษาและกลับให้หน่วยงานต้นสังกัดกลับให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับช่วยกันดูนะครับสมส.คงจะต้องมีคอมเมนต์ลงไปทางที่ท่านทำจะพัฒนาอย่างไรสมส.ก็ถือเป็นผู้สุขวุฒิภายนอกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะรู้เรื่องการศึกษาโดยตรงมาช่วยเรามองเรามองตัวเองเสร็จเราต้องให้คนอื่นมาช่วยมองด้วยว่าตัวเราเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับน่าจะใกล้จะจบแล้วนะครับทีนี้ใครจะดูแลว่าเขาทำเสร็จแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะฮะสมส.เขามาดูตามระยะเวลาที่เขากำหนดแต่หน่วยงานต้นสังกัดมีความรับผิดชอบอยู่แล้วที่จะต้องทำงานร่วมกับโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับคุณภาพเขาดีขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็มาตรฐานการศึกษาเขาดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกฎกระทรวงซึ่งมีอยู่5ข้อไอ้ข้อ1ก็มีอะไรยกเลิกของเก่าข้อสุดท้ายก็มีปัญหาในการวินิจฉัยก็ต้องให้รัฐมนตรีที่กำกับหน่วยงานอันนี้มันก็เหมือนกฎหมายทั่วไปนะครับเป็นผู้ที่จะตีความนะครับแต่คอนเทนต์จริงในอย่างที่ผมว่าเนี่ยเรียนต่อครับอันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะพยายามทำให้เห็นง่ายนะครับมันเริ่มสถานศึกษาข้างล่างนะจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในนั้นก็จะมีอย่างที่ผมว่าอย่างน้อยต้องมีว่าสภาพปัจจุบันที่ว่าคุณภาพการศึกษาของท่านเป็นอย่างไรถ้าบอกงั้นจะก็มีหลักฐานมาสนับสนุนหน่อยนะครับจะได้มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วท่านก็บอกอีกหน่อยว่าถ้าท่านจะขยับไปอีกระดับหนึ่งดีขึ้นท่านจะทำอะไรด้วยกันบอกว่าท่านมีแผนในการพัฒนาอย่างไรนะครับ
้นสังกัดก็ต้องรวบรวมรายงานแล้วก็ประเด็นต่างๆด้วยนะครับอันนี้ต้นสังกัดก็งานหนักนะเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดเยอะอาชีวะของท่านประชาคมมีอยู่900 กว่าแห่งนะครับสปทของท่านบุญรักมีอยู่ 30,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องทำช่วยกันนะครับแล้วก็ส่งให้สมส.สมส.ท่านรู้หน้าที่แล้วท่านประเมินผลติดตามแล้วก็ส่งรายงานผลการประเมินกลับไปที่2แห่งนะครับรายงานกลับไปแล้วการติดตามก็เป็นหน้าที่ตามหน่วยงานปกติต้นสังกัดก็ต้องลงไปดูแลสถานศึกษาว่าที่เขียนแผนไว้ปีที่แล้วทำอะไรไปได้บ้างไหมอันนี้เป็นภาระของหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นภาระกระทรวงที่ผมพูดเป็นภาระกระทรวงเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้ที่จะต้องเปลี่ยนมีหลายอย่างในความเห็นผมที่อาจจะต้องเปลี่ยนเมื่อกี้ท่านพิการาบอกมาซึ่งผมก็ดีเช่นท่านมีแผนเยอะเลยนะสถานศึกษาแผนมาเสร็จแล้วทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่มีงบประมาณนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเสร็จแล้วปีต่อไปมาดูก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะทำอีกทำไมถ้าผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะวางแผนจะทำหมดแล้วมันไม่ได้รับการสนับสนุนมันก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงต้องคิดต่อว่าถ้าจะสนับสนุนระบบการทำงานของสถานศึกษาต่อไปการจัดส่งงบประมาณควรจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่มันมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องช่วยกันทำนะครับท่านจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วเพราะเราชอบพูดบ่อยตัดเสื้อตัวเดียววันใช่ไหมผมก็ได้ยินบ่อยแล้วผมก็เคยเป็นนะผมบริหารสถานศึกษาเนี่ยเห็นเป็นคณะเนี่ยมันคณะแพทย์ใหญ่มากนะงบประมาณที่ใช้ผมยังคิดว่าคณะแพทย์กับโรงพยาบาลบางทีมากกว่ากระทรวงใดกระทรวงอีกตอนนี้อีกใช้เงินเยอะเลยคนเป็นหมื่นๆนะก็เจอแบบเดียวกันนะถ้าเราไม่เข้าใจบริบทของความแตกต่างแล้วเราพยายามจะทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดแล้วมันจะทำไม่ได้สุดท้ายก็เกิดความอึดอัดเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อย่างที่เราบอกเขาหรอกเขาเป็นอย่างอื่นแต่เป็นอย่างอื่นนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเพราะเขาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบริบทสถานศึกษาก็มีความสำคัญผมเข้าใจว่าสมส.ไปตรวจประเมินโรงเรียนเยอะก็พอจะเข้าใจสภาพปัญหาโรงเรียนอยู่เยอะนะครับด้วยข้อมูลที่ท่านมีแต่ทุกคนต้องคิดร่วมกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาผมฝากว่าอย่างเดียวจะพัฒนาการศึกษาแปลว่าเราต้องทำงานเป็นกัลยาณมิตรนะเขาต้องรู้สึกว่าโอ้สมส.บอกว่าจะไปตรวจโอ้โหดีเลยเนี่ยเป็นโอกาสอะไรของเรียนที่จะก้าวหน้ามีคนมาบอกเราว่าจะทำอะไรกระทรวงหรือหน่วยงานกระทรวงจะสนับสนุนเราให้ทำงานได้เกิดความสำเร็จมันต้องเกิดความสึกอันนี้ให้ได้นะครับถ้ายังเกิดแบบเดิมผมว่าเราล้มเหลวถึงแม้จะมีกระทรวงใหม่เช่นทุกคนรู้สึกว่าทุกคนเป็นภาระไปหมดเลยกระทรวงรู้สึกว่าถึงเวลาทำเป็นภาระอีกแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเรื่องการศึกษาโรงเรียนก็รู้สึกว่าโอ้โหยุ่งยากมากผมเคยรับผิดชอบงานวิชาการของคณะที่คณะแพทย์เนี่ยโอ้โหเวลาผมเตรียมสมัยก่อนนี่เอกสารผมเตรียมมาจนหน้าตกใจท่านเป็นแบ็กอัพเผื่อกรรมการจะขอดูคนเตรียมเอกสารก็เตรียมมาแล้ว1เดือนอะไรเงี้ยนะผมคิดว่ามันอาจจะต้องทบทวนนะว่าเราทำมากไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆนะครับต้องดูว่าจะทำงานยังไงนะครับจริงๆผมคิดว่าทางสมส.เองท่านผอ.ท่านนั่งอยู่นี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ทราบดีแนวทางอันนี้นะครับและท่านก็ยืนยันกับผมตลอดว่าท่านพร้อมจะก้าวเดินไปพร้อมๆกันกับส่วนของกระทรวงแล้วก็กระทรวงอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราคงต้องทำทั้งหมดอะเรื่องคุณภาพการศึกษาท่านรู้ใช่ไหมการศึกษาอยู่ในช่วงต้องปฏิรูปใหญ่ทุกคนก็พูดว่าแล้วเมื่อไหร่แผนปฏิรูปใหญ่จะออกมันช้าหน่อยเพราะว่ามันมีอยู่สองส่วนนะช้าหน่อยเพราะว่ากลไกส่วนในเรื่องการไปรูปยังดำเนินอยู่นะครับท่านทราบไหมว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยที่ไม่ใช่ใหม่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยให้มีกรรมการอิสระเพื่อรับผิดชอบการไปรูปการศึกษากรรมการตั้งมาปีเศษแล้วนะครับซึ่งทางสภาการศึกษาช่วยดูแลอยู่เขาก็ทำงานอย่างหนักทุกคนไม่ถูกใจทำไมปฏิวัติมา3ปีแล้วไม่เห็นแผนว่ามันรูปธรรมก็เขากำลังทำอยู่แล้วมันใช้เวลาแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ปฏิรูปหลายเรื่องมันเดินไปก่อนแล้วนะครับแต่ผมจะชี้เห็นว่ามันจะต่างกันเพราะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยไปกำหนดว่ามีคณะกรรมการสารกรรมศาสตร์หลายท่านก็อาจจะช่วยอยู่ตรงนี้ด้วยก็ต้องดำเนินการนะครับผมเห็นเขาก็ทำหนักมากเสนอกฎหมายหลายส่วนอยู่แล้วเตรียมพร้อมที่จะปฏิรูปแต่มันใช้เวลาจริงๆถ้าท่านไปโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศท่านอาจจะคุยกับเขาว่าเขาปฏิรูปกี่ปีสำเร็จ15-20 ปีเราจะเห็นผลชัดๆนะเราจะหลอกตัวเองแล้วบอกเราบอกปฏิรูปวันนี้อีก 2-3 ปีจะสำเร็จมันไม่มีทางเพราะองค์คาพยพมันใหญ่มากแต่ผมก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องทำเพราะเรามีปัญหาเรื่องใหญ่ๆเยอะคุณภาพการศึกษายังมีปัญหาไม่งั้นคงไม่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสังคมก็วิจารณ์เราเยอะเหมือนกันเรื่องนี้
นะครับความเหลื่อมล้ำสำคัญประการคุณภาพเนี่ยมันเกี่ยวอะไรความเหลื่อมเกี่ยวมากเลยนะครับถ้าท่านทำให้เขาเกิดพัฒนาได้ก็จะความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงไปเยอะนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่านก็รู้อยู่แล้วนะมันรุ่มๆดอนๆนะภาพรวมดูจะดีขึ้นในการศึกษามันลดลงไปอีกอะไรอย่างนั้นนะครับแปลว่าเราคงต้องช่วยกันคิดเยอะผมก็คงจะต้องฝากทุกท่านไว้จริงๆว่าต้องร่วมมือกันจริงๆนะครับแล้วถ้าผมเข้าใจว่าเราทำงานกันอย่างเต็มที่อันนี้เป็นเวทีแรกเดี๋ยวมันคงจะมีเวทีอื่นอีกนะผมก็จะเดี๋ยวสมทต้องมีเวทีบางส่วนของท่านเองอีกเหมือนกันนะครับทางกระทรวงจะต้องมีเวทีลงไปถึงสถานศึกษาอีกเหมือนกันนะทำยังไงถึงจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่แต่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายผมพูดไปเลยทุกอย่างมันมีการพัฒนาหมดถ้าเราบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วผมว่าเรากำลังหลงตัวเองเราทำดีที่สุดแค่ในปัจจุบันในอนาคตมันยังมีสิ่งที่ดีสุดรออยู่ข้างหน้าอีกนะครับเป็นกระบวนการซึ่งจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ